สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนจำนวนมากล่ะค่ะมารอโดยสารรถไฟกลับกรุงเทพหลังจากหมดวันหยุดยาวแล้วนะคะแม้เจ้าหน้าที่ช่องจำหน่ายตั๋วจะแจ้งแล้วนะคะว่าตอนนี้ตั๋วรถไฟโดยสารตลอดทั้งวันกว่า10ขบวนเต็มหมดแล้วค่ะเต็มหมดแล้วทุกที่นั่งไม่สามารถที่จะเดินทางได้ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางคุณจะต้องรอวันถัดไปเพราะว่าขายตั๋วไม่ได้อาจจะด้วยเพราะมาตรการการรักษาระยะห่างบนรถไฟด้วยนะคะและไม่ให้จำหน่ายตั๋วยืนเด็ดขาดถ้าก่อนหน้านี้ก่อนโควิดภาพที่เราชินตาคืออะไรคนขึ้นรถไฟพอคุณไม่มีตั๋วนั่งคุณซื้อตั๋วยืนได้แล้วก็โดยสารกันไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นการไม่รักษาระยะห่างไงคะมันจะแน่นแออัดคนจะแออัดนะคะโดยที่ขบวนรถไฟสายเหนือเที่ยวขาล่อง2ขบวนแรกที่มาถึงสถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรคือขบวนรถธรรมดาขบวนที่202ต้นทางมาจากพิษณุโลกค่ะและมีขบวนรถเร็วที่112ต้นทางจากสถานีเด่นชัยปลายทางกรุงเทพมีประชาชนชาวพิจิตรมาใช้บริการเต็มทุกตู้เลยท่ามกลางมาตรการการคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะใครเดินทางมาถ้าเกิดว่าคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะจะไม่อนุญาตให้ขึ้นบนรถไฟเด็ดขาดรวมถึงการโดยสารต้องเว้นระยะห่างด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะสงขลามีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ยังคงคึกคักอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคุณธีรวัตรคือหลายคนเขาก็ไปรอเดินทางกันบางคนก็ไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาทั้ง3เส้นทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบนค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะขบวนที่มาจากกรุงเทพทั้ง2ขบวนทั้งขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุไหงโกลกและขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์31กรุงเทพหาดใหญ่มีผู้เดินทางเนี่ยเต็มทั้ง2ขบวนแล้วด้วยนะคะโอ้โหใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมรถไฟสายใต้ที่จะเป็นขาที่ขึ้นมากรุงเทพเนี่ยที่ให้บริการวันละ4ขบวนถูกไหมฮะใช่ค่ะผู้โดยสารเนี่ยจองตั๋วกันเต็มยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะโอ้4มกราคมค่ะทั้งที่มีการเสริมตู้โบกี้เสริมกันแบบเรียกว่าเต็มพิกัดลากจูงอ่ะค่ะเสริมได้แค่ไหนเสริมแค่นั้นก็ยังแทบจะไม่พอนะค่ะต้องยอมรับว่าคนเดินทางกลับบ้านเยอะจริงๆอาจจะเพราะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอัดอั้นเนี่ยคะกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นโควิดระบาดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตื่นตัวกันเยอะไม่ได้กลับบ้านกันหลายปีพอปีนี้แห่กลับบ้านกันกลับมาก็เลยคนเยอะเลยนะคะ